อนนี้เมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้ก็พักที่โรงแรมชิคโฮเทลสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็มางานชักพระนะผมก็เดินทางจากศรีสะเกษนะครับผมมางานชักพระก็คือเราใฝ่ฝันว่าอยากมางานชักพระแล้วอยากมาสุราษฎร์ธานีนะผมจริงๆแพนนะครับผมก็จะมาเรียกว่านัดจะมากับพี่ก็ติดธุระนะครับผมก็ด้วยสุขภาพเนาะประมาณนั้นก็ต้องดูแลประมาณนั้นเสร็จแล้วก็นัดเพื่อนอีกเพื่อนก็สุขภาพอีกนะครับผมก็เลยได้มาคนเดียวเนาะเหมือนเขาอยากให้มาคนเดียว วันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบชิลๆก็มางานชักพระก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานชักพระอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบรวมกับงานชักพระทั้งหมดเลยนะผมเราก็จะมีเขาบอกว่าจะมีงานแข่งขันมโนราด้วยแล้วก็งานเขาเรียกว่าแข่งเรือยาวซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็ยังไม่เคยเจอแล้ววันนี้ก็จะได้เจอนะครับผมแต่นี้จะเป็นคลิปแบบแยกออกไปนะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบแยกแต่ละคณะแต่ละหมวดหมู่ไปแต่ตอนนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นคลิปรวมก่อนนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็มีอาหารเจนะผมใครจะมาทานก็มีอาหารเจให้เนาะก็เดินทางสะดวกยอมรับว่าคมนาคมโอเคนะจริงๆมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าจองตั๋วเครื่องบินจะมาลงสุราษฎร์แต่ว่ามันจองผิดไปลงนครศรีธรรมราชส่วนของพี่ผมจองได้ถึงสุราษฎร์ธานีแต่เป็นเหตุบังเอิญที่ว่าพี่ไม่ได้มาแล้วทีนี้สายการบินมันยกเลิกเที่ยวบินด้วยก็เลยได้เงินคืนของพี่ไปก็เลยถือว่าโชคดีไปแต่ของผมต้องไปคืนที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ต่อรถตู้มาสุราษฎร์ธานี140บาทก็ขาไปก็ไปคืนที่นครศรีธรรมราชอันนั้นพี่ก็จองกับพี่แหละแต่อันนั้นก็คือของพี่ตัวทิ้งไปเพราะว่าพี่เขาไม่มาก็ตามนั้นนะครับผมแต่อย่างน้อยก็คือถือว่าเที่ยวมาเขาเที่ยวบินมันยกเลิกไปก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเที่ยวบินที่จะมามันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมราคาก็พอสมควรเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันเนาะเดี๋ยวผมจะทำคลิปได้ว่าการเดินทางในการขนส่งแต่ละที่เป็นยังไงผมคิดว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผมนะครับผมไม่ว่าในการที่เราจองตั๋วผิดแต่มันมีความโชคดีอ่ะในไลฟ์มีความโชคดีเนาะคือเราจองตั๋วผิดก็จริงแต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าจากนครศรีธรรมราชมาสุราษฎร์ธานีเราเดินทางอย่างไรแล้วมันมีความโชคดีคืออยากจะบอกว่ามันเป็นจังหวัดที่แบบว่ามันไปมันมีรถตู้แบบไปภูเก็ตไปพังงาไปมันมีเยอะเลยอ่ะที่แบบคือคมนาคมมันเพอร์เฟกต์มากอ่ะคือแบบข้ามจังหวัดแต่ละจังหวัดไปได้เลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องบขสไม่ต้องอะไรคือถึงจะจองตั๋วผิดก็คือสบายมากเรื่องผมยอมรับว่าถ้าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วการขนส่งเรียกว่าการท่องเที่ยวมันดีมันเวิร์กมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาก็ยังไงก็คลิปนี้ก็อยากจะอาบุญกุศลแล้วก็สิ่งที่ดีมาฝากเนาะเป็นเขาเรียกว่าความปิติยินดีแล้วก็เป็นเมืองสุราษฎร์เป็นเมืองธรรมะเมืองธรรมะจริงๆนะครับผมก็งานชักพระเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเวลาเขาชักพระเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะมีบาทอยู่ตรงในขบวนเรือซึ่งเตรียมเงินเหรียญมาแล้วก็มาหยอดบาท2บาท3บาท10บาทก็แล้วแต่เราตามเหตุปัจจัยเนาะตามเงินในกระเป๋าทำมากดำน้อยไม่สำคัญสำคัญคือสภาวะจิตของเราในส่วนนั้นคือทำแล้วเราไม่ยึดติดเนาะทำแล้วเราก็ปล่อยวางนะครับผมประมาณนั้นไม่ต้องไปยึดติดอะไรนะผมคือทำแล้วก็สบายขอบคุณมันปิติแล้วก็อาบุญกุศลมาฝากเพราะว่า100กว่าขบวนแล้วก็หยอดไป100กว่าขบวนเพราะว่างานนี้มา3 คืนนี่ก็คงจะไม่ไปไหนแล้วครับผมเพราะว่ามาคนเดียวก็เลยชิวๆร้านเจก็จะไปบ้างไม่ไปบ้างก็กินตามโซเว่นเอาคือแบบถ้ามา 2-3 ท่านก็อาจจะต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ไงอันนี้คือมาท่านเดียวก็เลยไม่เช่ามอเตอร์ไซค์อาศัยเดินเอาชมบรรยากาศเอากับชิลครับผมคนจะชิลมากเลยครับผมประมาณนี้โอเคมันจะแค่เฉพาะคุยก็4นาทีแล้วนะโอเคนะบ๊ายบายโทรว่าโทรว่าลูกโทรสีส้มแดงสวยงามครับเราท่านจะโดนมาด้วยโถงครับดีที่ถ้าชนะน่าจะเลี้ยงไก่กันมากซึ่งมาทั้งซื่อเลยครับ
มหาเทโทสีแดงหัวเป็ดครับที่มาคนไข้ไก่นะฮะให้แผลเป็นถุงทุกหัวเลยครับบาดด้วยโควิดครับพิทักษ์เดือดร้อนทางถูกต้องนะฝากให้สังคมฟังครับแล้วก็ปลอดภัยครับในกระบวนการโควิดนะครับเดินอย่างร่มเย็นสุภาพเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักที่นำมาด้วยนะครับท่านผู้บริหารนะครับผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านนายกนะครับแล้วก็คณะกรรมการหลายส่วนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้และผู้มีพระคุณกับพวกเราศิลปินในตะลุงโดราทั้งหลายเพราะที่เป็นเจ้าภาพเราจะขอท่านในอนาคตและปัจจุบันรวมทั้งอดีตตอนนี้นะครับเรื่องของราของวันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าของที่บ้านท่านจะสูญหายผู้นำมาด้วยแล้วผู้นำก็พามาทั้งหมู่บ้านรวมทั้งโจรและชาวบ้านครับระบบของผู้นำให้เราสำหรับตัวอย่างภาครัฐในตำบลสมอทองนะครับมีองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทองโรงเรียนท่าชนะโรงเรียนวัดศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งเสียงโรงเรียนบ้านทุ่งพลับโรงเรียนบ้านหนองเรียนกศร.ตำบลสมอทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเวลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทองรวมทั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอทองสภาพัฒนาตำบลสมอทองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสมอทองชมรมสตรีตำบลสมอทองชมรมผู้สูงอายุอสม.อสม.เนี่ยน่าจะย่อมาจากองสามล้านนะตำบลสมอทองตำบลสมอทองและนี่คือขบวนนางรำครับรำนางรำกว่า40ชีวิตครับตอนนั้นเริ่มแปลขบวนแล้วนะครับเริ่มแปลชีวิตต่อไปจ้าตอนนั้นนะสวยงามมากนี่ไม่ต้องไปจ่ายที่ต้องไปนะตอนนี้คนจนประมาณ4นะครับ4อะไรครับ4คนแรกนี่เข้าใจเลยครับกำลังจะเพื่อนกำลังจะหลับอยู่นะกำลังจะแปลขบวนอีกสักครู่จะแปลสองแต่ถ้าร้อนมากจะแปลห้าซื้อที่สิบไร่ซื้อรถไถหนึ่งคันนะซื้อปลูกข้าวเราสี่เดือนซื้อโรงสีนะสร้างโรงสีอาจารย์ได้ไหมอาจารย์ยังไม่ได้กันนะครับพลังพลังครับสำหรับการรับที่โกลด์มาผัวกรุณาดีด้วยนะครับกำลังจะซ้อมมาหลายรอบเพราะว่าสังเกตจากคนสุดท้ายจากสองเรียบร้อยนะครับทำเรื่องขโมยบอลยาวครับ17ชิ้นเสื้อแล้วไม้สีสวยงามยันติดร้านครับขบวนกองยาวนั่นเองต้นเด็ดสร้างขบวนสายกระพุ้งผีนะครับขบวนยาวสิบกูผีเดียวพยายามเรียนนะครับพยายามเรียนการเรื่องการเดินติดแต่เดินของข้ามมาหมดเสร็จจากขบวนกองยาวกองยาวที่ตัดยาตีรัวๆให้ข้อมันยาวตอนนี้คนชน
เป็นสถานพระพุทธรูปปางต้นป่าส่วนด้านหลังมีพระบรมรูปรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีซึ่งเป็นพระมุขที่ถือพระสวิตรราชธรรมเป็นแผ่นหลังของประเทศชาติและนั่นคือขบวนของวัดศรีสุวรรณจากอำเภอท่าชนะเป็นลำที่40ครับตามมาด้วยลำที่41ครับพี่เบ้นหลังจากที่41ครับเรือพนมรัตน์ทางบกวัดควรศรีครับจากหมู่ที่8ตำบลควรศรีอำเภอบ้านนาสาครับเป็นเรือว่าขนาดใหญ่ครับประเภทสวยงามขนาดใหญ่ครับเรือยาว19เมตรกว้าง3เมตรสูง6เมตรครับมาด้วยผู้ถูกป้ายในการวัดควรศรีครับตำบลควรศรีอำเภอบ้านนาสาสีผู้ของที่เริ่มเป็นนี่อ่ะเมื่อสวยกับนี่มันเดียวนะตามมาเลยนะว่าเปล่าสีผ
มีความเรือของพระที่จะต่อยที่เหล่านะครับเป็นเรือของพระที่มีความยาวที่สุดของเรือของพระในจังหวัดพระนครศรีคือมีความยาวถึง23ด้วยกันนะครับThank you.
ยื่นออกไปหน้าสุดนั้นจะเรียกว่ามอนรถนะครับแล้วก็ประดับประดาไปด้วยหน้านะครับจำนวนถึง7ตัวด้วยกันในส่วนหน้าแล้วมีการซ้อนหน้าขึ้นไปถึง2ชั้นนะครับส่วนกลางเป็นที่ประดิษฐานคุณสมบัตินะครับหรือพระนมพระหรือนมพระแล้วก็มีส่วนข้างนั้นจะมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับแสดงพุทธประวัติตอนอยู่ในพระศาสนาส่วนท้ายด้านบนนะครับจะเป็นการแสดงถึงวิชยันมหาปราสาทหรือไปชยันมหาปราสาทที่จำลองการเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาซึ่งสมัยพระชาติเป็นสันตุสิทธิ์เทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับอธิบายอย่างนี้ว่าท่านอยากจำผิดพระพุทธมารดาเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่พระพุทธองค์เนี่ยขึ้นไปโปรดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันเป็นสวรรค์ชั้นที่สองที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาเทพบุตรเทพธิดาก็สามารถลงมาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฝากพระธรรมเรียกว่าสัตตาภารณะภาวิธรรมคือพระธรรมเจ็ดธรรมมีได้ในขณะนั้นครับลำดับต่อไปนะครับไปดูกับลำดับที่44ครับเป็นเรื่องพระพระโอ้ยครับศาสตร์วุฒิมาประพันธ์คำฝันนิวายสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางจะประกอบด้วยบางมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบางใบไม้บางขยะหรือบางพญารามบางโพและจะมีอีกหลายบางนะครับก็จะมีหลายคลองซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีมาแต่ก่อนโดยมีวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้กับน้ำนะครับหลายวัดจึงมีเรือพนมพระทางน้ำด้วยแต่ก่อนวัดบางขยายรามครับก็มีเรือพนมพระทางน้ำปีนี้ทำเรือพนมพระทางน้ำนะครับทางเรือพนมพระทางน้ำครับตอนนี้สี่ทางครับแล้วนะฮะก็จะมีการเพิ่มการจำนวนด้วยเพราะว่าพอที่ออกการอนุญาตนะครับก็ต้องกำเนิดของเรือพนมพระสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องจากทางน้ำครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรื่องจากทุกภูมิภาคการเวลาเรื่องจากทุกก่อนนั้นสำหรับประเทศไทยประเทศไทยและในสังคมต่างๆการสร้างขึ้น20กว่าปีผ่านไปนะครับทุกคนดูภาพตอนนี้นะครับก็มีการสร้างขึ้นต่างๆที่จะช่วยกันในการพัฒนาและนะเรื่องสร้างทางน้ำครับผมว่านะครับเรื่องกำลังสร้างทางน้ำเลยกำลังจะสูญหายจากโซนราชพันธีเราน่าจะมีหน่วยงานอบจ.มองเห็นจุดนี้แล้วไม่ได้ยินนะครับเผื่อปีหน้าจะตั้งเป็นโครงการหรือฟื้นการทำเรือพนมพระอย่างน้อยสักสิบลำสิบวัดก็ได้จะได้ลอยเป็นสุนยาเป็นตลาดอยู่กลางแม่น้ำตาปีนะครับเราจะได้มีการดูเรือพนมพระทางน้ำเป็นเรือพนมพระนั่งเรือโบราณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสมพระเกล้าครับWe'll be right back.
ลองไม่ได้สื่อถึงว่าอะไรอยู่ในฝั่งในบ้านอย่างไรตอนนี้เรือของพระที่อยู่ฝั่งในบ้านจะโดนทางในบ้านด้วยความรักที่เห็นถึงความเอวเทียมสำหรับสมาธิสมาธิวัดต่างๆในฝั่งในบ้านที่ร่วมกันสื่อสารพุทธเจดีพระสิ่งดีนะครับความร่วมไม้ร่วมมือของการมีองค์เพื่อให้เห็นก็คือเรามีพระลากเรามีเรามีการค้นพบนะครับหนังสือบุตรที่มีการพระราชทานพระลากของถ้ำสิริขอนนะครับหรือว่าวัดทางฝั่งทีรัตน์ที่บริเวณฝั่งชัยยานะครับแล้วก็มีเรือพระพักลักที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นคือเรือพระพักของวัดโคตรรามหรือเรือพระพักของวัดเหนือซึ่งยังคงมีการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้คือล้อและทำด้วยไม้และมีการเข้าลิ้นตอกสลักนะครับแบบวิธีเชิญช่างแบบโบราณแล้วก็ยังทำมัดด้วยหวายป่าซึ่งหวายป่ามีคุณลักษณะพิเศษนั่นก็คือมีความเหนียวและทนทานทีนี้ถามว่าหวายจะนำมัดได้อย่างไรก็มีคนวิธีเชิญช่างนำหวายมาแช่น้ำตากแดดWhat the heck?
เห็นอยู่ได้ได้เพราะว่ามันแสงแดดว่าต่อไปมาอะไรนะฮะI'm here.
19ครับเป็นเมืองราชธานีวัดท่าวัดนาราครับอาคารประเภทความคิดสร้างสรรค์ครับสำหรับวัดท่าวัดนาราในการตั้งอยู่ในตำบลคลองสุขอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับว่าดวงขุนพ่อเป็นหัวนะพ่อตายมากพ่อ
ไว้อยู่